าบนตาล่างทำแล้วมีรอยแผลเป็นไม่อยากแก้แล้วเพราะกลัวมันเกิดอาการหลอนหลอนค่ะทุกข์ใจมากเลยออกจากบ้านก็ไม่อยากออกจากบ้านเลยค่ะถ้าจำเป็นจริงๆออกไปก็จะใช้แว่นดำปัญหาที่บอกว่าทุกข์ใจมากๆเนี่ย3ปีไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเลยอ่ะถ้าออกต้องใส่แว่นกันแดดมันคืออะไรคะค่ะก็พออายุเยอะแล้วนะคะหนังตาจะตกมันค่ะมันจะปิดทุกคนเห็นชั้นตาเลยค่ะก็นี่แหละก็เลยเห็นเพื่อนๆเขาก็บอกเราไปเก็บหนังตาสิอะไรอย่างเงี้ยน้องไปทำค่ะคราวนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเพราะอยู่ต่างจังหวัดนะคะค่ะตามเพื่อนใช่ตามเพื่อนพาไปทำเพื่อนค่ะเพื่อนทำก็ทำอยู่ในกรุงเทพนำก็ทำกับเขาค่ะทำในกรุงเทพนี่แหละค่ะหมอดังท่านหนึ่งอยู่ในกรุงเทพค่ะเราก็ตามเพื่อนมาทำค่ะค่ะหลังจากนั้นทำเสร็จตาไม่เท่ากันใช่เขาไม่แก้ให้เหรอคะฉันก็ไม่ได้กลับมาหาเขาอีกค่ะเพราะว่าทำเสร็จไปแล้วก็เลยปกติเขาต้องกลับมาฟอร์โรต้องมาดูนะคะอ๋อมาค่ะมาตัดไหมมาอะไรเรียบร้อยทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่ว่าแล้วตอนที่มาตัดไหมเราก็รู้แล้วมันไม่เท่ากันตอนนั้นคุณหมอท่านไม่นัดหรือคะว่าให้กลับมาแก้ไขตอนนั้นยังไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าก็คุณหมอก็บอกว่ามันต้องใช้ระยะเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะว่าต้องทุกคนนะคะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเรานะคะถ้าเกิดเป็นกรณีเหมือนกับพี่แขกเนี่ยก็ต้องบอกคุณหมอค่ะคุณหมอเขาต้องแก้ไขให้แต่ยกเว้นว่าเราไม่ประทับใจสำหรับผลงานครั้งแรกแล้วเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าได้แก้ฟรีแล้วจะทำเพราะว่ามันอาจจะซ้ำเข้าไปแล้วรอยแผลมันหนักขึ้นเพราะตาพี่แขกเองตอนนี้ก็รอยแผลเป็นเยอะมากก็เราเห็นอย่างนี้แล้วถึงคุณหมอแก้ไขให้เราก็ไม่กล้าแก้ไขแล้วล่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้ถุงใต้ตาล่างมีที่มาที่ไปยังไงคะก็ด้วยกันนะคะก็ไปทำด้วยกันทำพร้อมกันเลยทำพร้อมกันค่ะตาบนตาล่างเนี่ยทำพร้อมกันเลยในวันเดียวกันเลยนะคะตาบนตาล่างทำแล้วมีรอยแผลเป็นไม่อยากแก้แล้วเพราะกลัวมันเกิดอาการหลอนขึ้นยังไงบ้างใช่ใช่หลอนค่ะทุกข์ใจมากเลยออกจากบ้านก็ไม่อยากออกจากบ้านเลยค่ะเวลาต้องออกจากบ้านถ้าจำเป็นจริงๆออกไปก็จะใช้แว่นดำใส่ปิดเพราะว่าเราเคยไม่แต่งหน้าเราเคยตาแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าก็จะใช้เครื่องสำอางนี่แหละกบช่วยสักหน่อยแล้วก็ค่ะแต่ก็ยังต้องพึ่งแว่นด้วยเพื่อจะได้แบบไม่เห็นความชัดเจนของรอยแผลเป็นตาที่ไม่เท่ากันก็เพื่อนๆที่เขาเคยเห็นตาเราเคยตาสวยๆนั่นเขาก็ค่ะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันสะเทือนใจเนาะจากทุกจากคนที่เคยสวยระดับเป็นคนสนิทกับกล้าทักแต่คนที่เขาไม่สนิทเท่าไหร่เขาก็มองเฉยๆเราก็เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วในความเป็นจริงการทำตาผ่านไปแค่3ปีเนี่ยหางตาก็ไม่ควรจะตกขนาดนี้จริงไหมคะค่ะมันจะต้องอยู่ได้นานกว่านี้เยอะก็คือจะต้องมีเทคนิคการเก็บแล้วก็เกลี่ยเอาไขมันออกเกลี่ยไขมันให้เสมอกันแล้วก็ต้องเก็บหางตาขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่อายุเยอะนะคะเรื่องของหางตาตกอันนี้ก็ต้องเลือกเทคนิคของคุณหมอในแต่ละท่านว่าท่านใดเหมาะกับเราบางที่เขาก็จะเป็นเหมาะสำหรับวัยรุ่นเนาะแต่มันไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อ่ะถ้าดูดีแล้วก็จะได้เสียตังค์ครั้งเดียวต้องสวยโดยเฉพาะข้อแรกต้องปลอดภัยค่ะความกลัวคนเราฝังใจมา3ปีแล้วยังไงครับไปมาเนี่ยคิดจะมาทำให้เห็นรายการของดร.ค่ะที่เคสของคุณสุรชัยตั้งแต่คุณสุรชัยออกมาหล่อและหนุ่มค่ะมันจุดประกายขึ้นมาเลยใช่ไหมค่ะตรอมใจจนกระทั่งฝังใจนะคะ3ปีถึงแม้ว่าจะเห็นคุณสุรชัยออกมาทั้งหนุ่มทั้งหล่ออยากบ้างแหละรู้สึกเริ่มก็ยังไม่กล้าก็ยังไม่กล้าค่ะเพราะมันยังฝังใจค่ะมันเบื่อเขวเขาเรียกว่ามันยังหลอนอยู่นะคะค่ะใช่แล้วทีนี้ทำไงคะหลังจากนั้นผ่านมา7เดือนเดือนนี้เดือนที่7เฝ้าดูผลงานของดร.ใช่ไหมใช่ดูผลงานของดร.ตลอดเห็นแต่ละเคสที่เข้าร่วมโครงการมาทุกคนสาวและสวย
ค่ะมันเริ่มทำให้ความกลัวมันคลายใช่ค่ะได้ดูผลงานของคุณหมอท่านอื่นๆบ้างไหมคะหรือไม่เอาเลยปิดประตูเพราะกลัวแล้วไม่รู้จะเจอแจ็คพอตหรือเปล่าสู้เห็นสิ่งที่เราจับต้องได้ใช่ประชาชนอย่างเนี้ยวันนี้พี่แขกก็เป็นคนหนึ่งที่คนจะเห็นพี่แขกว่าปัญหาของพี่เนี่ยทำให้เขากล้าตัดสินใจยังมีคนที่กลัวอยู่จำนวนมากเพราะนั้นเราก็คือได้ทั้งบุญและเราก็ได้ช่วยวงการศัลยกรรมความงามของประเทศไทยด้วยกันอิ่มบุญทุกคนก็ต้องสวยแน่นอนจริงไหมคะใช่ค่ะก่อนจะผ่าตัดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบเตรียมตัวแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเราตรวจร่างกายกันเสร็จแล้วค่ะตอนนี้มั่นใจด็อกเตอร์เต็มร้อยแล้วค่ะยิ่งมาเห็นสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่การตรวจเช็คอัพร่างกายเราต้องอดอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนี่ยังหิ้วท้องอยู่เลยนะคะเนี่ยสงสารมากเป็นคนติดกาแฟก็ต้องขอจิบนิดนึงอนุญาตให้จิบไปแล้วก็ทุกอย่างต้องปลอดภัยสูงสุดค่ะถ้าเราตรวจร่างกายแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พร้อมเนี่ยเราจะต้องให้การรักษาก่อนแล้วเราถึงจะทำการผ่าตัดให้อย่าคิดว่าจะผ่าตัดไม่ได้นะคะท่านใดที่มีโรคประจำตัวอะไรไม่ว่าจะเป็นหัวใจเบาหวานไทรอยค่อนข้างที่ต้องกังวลเยอะผ่าตัดได้ค่ะแต่ต้องมีการเตรียมตัววางแผนเตรียมพร้อมก็เป็นหน้าที่ของดร.เซปิงที่จะให้คำปรึกษาก็มาลุ้นอีกหนึ่งสาวกันนะคะว่าพี่แขกของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเลยแล้วทั้งที่เขาฝังใจสุดๆน่าเห็นใจมากกับสิ่งที่เขาได้เจอมานะคะแล้วก็ภาวนาเหลือเกินว่าไม่อยากให้คุณผู้หญิงเจอแบบนี้อย่างคุณพี่แขกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตรอมใจมากแต่สำหรับท่านใดที่เจอปัญหาหนักหนาขนาดนี้วันนี้มีทางออกแล้วค่ะรุ่น56 60อัพหรือ50ต้นๆเขาชมเราว่าไงบ้างเขาตะลึงไหมเขาก็ถามตรงๆเลยว่าไปทำอะไรมาเขาต้องเห็นแล้วว่าเราเปลี่ยนไปเราสวยขึ้นค่ะมันเปลี่ยนไปเยอะค่ะค่ะแล้วพี่แขกบอกเขาว่าไงคะก็เล่าให้เขาฟังตรงๆเลยนี่แหละค่ะส่วนมากที่ถามก็เป็นพวกญาติสนิทญาติสนิทญาติด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนสนิทเนี่ยค่ะค่ะก็เล่าให้ฟังเขาก็ดีใจนะเหรอทุกคนดีใจกับเราด้วยดีใจกับเราด้วยแล้วก็ทุกคนก็สวยขึ้นค่ะทุกคนฟังแล้วก็เตรียมเก็บตังค์เหมือนกัน อยากมาสวยด้วยกันโครงการนี้ทำให้ผู้หญิงรู้จักประหยัดขึ้นผู้หญิงอยากสวยก็ต้องมัธยัสถ์อดออมแล้วก็เก็บเงินกันแล้วเยอะมากเป็นพันเคสค่ะที่เป็นเวทติ้งลิสต์ที่ขอรอคิวผ่าตัดบางคนขอเวลา1ปีบางคนขอ2ปีจริงๆนะคะเพราะเขาอยากสวยเราให้โอกาสทุกคนค่ะแต่พี่แขกมีบุญมากมีความพร้อมเลยที่สวยก่อนใครเนาะดีใจละสิตัวเองมีบุญกว่าใครใช่ไหมได้มาเจอด็อกเตอร์ด้วยแล้วอยากรู้ว่าคุณสามีเขารักเรามากขึ้นไหมคะค่ะก็เขาก็ห่วงใยเราคือเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะมากกว่าเดิมได้ซ้ำไปมากกว่าเดิมยังไงก็จะดูเล่าสิก็จะดูแลดีตลอดค่ะเพราะห่วงเราเขาก็ไปกับเราตลอดอยู่แล้วตอนนี้ค่ะนอกจากเรื่องนั้นล่ะเรื่องความรักก็แฮปปี้ค่ะรูปคลิปกระหนึ่งกระหนิงอะไรสวงสวีทกันบ้างไหมคะพาไปดินเนอร์ไปเที่ยวไปอวดหน้าเมียใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ดีมากมากค่ะแฮปปี้ดีมากมากลูกๆชมไหมค่ะลูกๆก็ชมลูกๆก็ลูกนั่นแหละพามาเขาเห็นเขาก็โอเคทุกอย่างแฮปปี้ทุกอย่างเราก็อยากให้คนไทยไม่ถูกหลอกเนาะใช่เพราะนั้นได้มาสัมผัสพี่ยินดีคุยกับเขาใช่ไหมถ้าคนบริเวณนั้นเขาอยากไปเจอค่ะค่ะยินดีนะคะก็แนะนำเขาด้วยค่ะค่ะเขาบอกเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะความสวยให้มาค่ะทั้งคุณหมอทั้งโรงพยาบาลโดยเฉพาะด็อกเตอร์ใจดีมากก็บอกเขาอย่างนั้นเลย เราจ่ายเพียงนิดๆแต่ด็อกเตอร์จัดความสวยให้เรายังเต็มจ่ายนิดเดียวเข้าร่วมโครงการขอบพระคุณมากค่ะจะได้ทำให้ผู้หญิงคนนี้มีกำลังใจทำงานต่อสู้ต่อไปต่อสู้กับอะไรรู้ไหมคะต่อสู้กับสิ่งหลอกลวงในสังคมทุกวันนี้
มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเป็นภารกิจของโครงการ Face Off ค่ะต้องมาให้ความรู้ประชาชนอะไรก็ตามที่จะทำให้คนไทยถูกหลอกดร.เซปิงต้องพูดค่ะแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นเมื่อเราพูดความจริงความดีจะเป็นเกราะคุ้มครองเราเองจริงไหมค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจกับดร.เซปิงมาเยอะมากๆเมื่อดร.พูดตรงพูดแรงไม่อ้อมค้อมเลยแล้วก็แฉหมดรู้อะไรมาเห็นอะไรมาก็แฉคำว่าแฉของดร.คือบอกหมดเขาทำอะไรมาไม่ดีเขาทำมาอย่างไรเพียงแต่เราแค่ไม่สามารถที่จะออกชื่อสถานที่ชื่อคลินิกชื่อคุณหมอหรืออะไรก็แล้วแต่รายการผ่าตัดของพี่แขกที่ทำไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเก็บตา2ชั้นให้สวยใหม่จากที่เคยเป็นสิ่งที่เป็นปมด้อยทั้งชีวิตที่ผ่านมาต้องใส่แว่นกันแดดออกนอกบ้านถูกไหมครับที่เป็นตาหวานเหมือนตาแขกสมชื่อแล้วตอนเนี้ยเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างที่ช้ำใจหนักมากที่ทำมาแล้วตัดสินใจผิดถูกไหมเรียบร้อยแล้วรองแก้มที่เคยลึกตรงนี้ดีขึ้นแล้วตรงนี้ไปไหนแล้วคะคิดถึงมันไหมคะคิดถึงมันไหมคะไขมันที่มันอยู่กับพี่มา56ปีอ่ะคิดถึงมันไหมเดี๋ยวไปคิดถึงเขามันไปไกลแล้วค่ะเดี๋ยวเขากลับมามันไม่กลับมาแล้วเนียงหายไปนะคะแก้มที่ให้ห้อยอยู่หายไปแล้วคอที่เคยเหี่ยวหนักมากเหี่ยวหนักมากตอนนี้ตึงขึ้นเยอะมากๆเลยดีใจไหมคะดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะขอบคุณด็อกเตอร์ด้วยค่ะยินดีมากๆค่ะไม่มีด็อกเตอร์ก็จะไม่แฮปปี้เหมือนทุกวันนี้ค่ะตอนนี้ออกไปไหนบอกตรงๆว่าแฮปปี้มีความมั่นใจมีความสุขไม่ต้องใส่แว่นกันแดดปิดบังอะไรบนใบหน้าเราแล้วปิดบังริ้วรอยตีนกาปิดบังรอยที่เราทำตาสองชั้นมันไม่มั่นใจสักอย่างจนไม่อยากจะออกไปไหนด้วยซ้ำไปค่ะถ้าไม่จำเป็นหรอค่ะมันแย่นะชีวิตแบบนั้นน่ะค่ะแต่ตอนนี้ออกนอกบ้านได้อย่างแฮปปี้แล้วเราก็แค่อยากจะบอกกับหลายๆท่านนะคะที่อาจจะมีความฝังใจจนกลายเป็นปมด้อยเหมือนกับพี่แขกเธอคิดว่าชาตินี้เนี่ยไม่เอาแล้วศัลยกรรมผิดพลาดกับการทำตาบน2ชั้นและเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างมาก็คือเจ็บปวดมาตลอดเลยและแล้วหาข้อมูลมาหลายปีบุญของเธอได้เปิดให้เธอได้มาเชื่อและศรัทธากับโครงการ Face Off เมื่อเห็นคุณสุรชัยหล่อขึ้นได้จริงช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นพี่แขกจึงอยากจะลองตัดสินใจอีกสักครั้งในชีวิตถูกต้องไหมตอนที่คุณพี่โทรศัพท์มาคอนซัลท์พี่เล่าเรื่องราวนี้มาดร.จำได้หมดแล้วดร.ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะดูแลให้พี่แขกมีความสุขสมหวังมากที่สุดขอให้พี่แขกมีความสุขตลอดไปแล้วก็ขอให้คุณสามีรักมากกว่าเดิมเราจะได้ทำให้คนอื่นเขาอิจฉาคนที่เขาไม่รักตัวเองเขารักสามีมากกว่าเขาปล่อยให้ตัวเองเหี่ยวดีไหมคะ อยากให้ออกมานะคะอยากให้แม่บ้านทุกคนอย่ากลัวแม่บ้านบางคนก็กลัวนะคะดร.กลัวว่าเหมือนเนี่ยเหมือนอย่างเจอที่ทำตาไปแล้วทำมาก่อนค่ะยังค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ออกมานะคะขอให้มั่นใจมันมีสิ่งดีๆรอเราอยู่ขอเพียงเราเลือกให้ดีจะเลือกให้ดีค่ะขอให้มั่นใจแค่นั้นเองค่ะคือเรื่องบุญเรื่องกรรมมีจริงแน่นะคะแต่ถ้าเราเนี่ยเอาข้อมูลมาดูดีๆอย่างน้อยๆคนที่ชมคลิปที่เราสัมภาษณ์กันอยู่น่าจะเปิดความคิดให้เขาได้คิดในมุมที่ถูกมากขึ้นได้เนาะก็ขออวยพรให้มีความสุขมากๆแล้วก็บุญกุศลที่ได้มาช่วยชาติกับโครงการนี้ทำให้พี่แข็งแรงตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราสองคนจะบอกลาอะไรกันดีคะค่ะความผิดหวังความช้ำใจที่เคยผ่านมาคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วบ๊ายบายไปเลยชวนที่เจอกับเธอแล้วนะตาสองชั้นแย่ๆถุงตาล่างที่มันแย่ๆนะอย่าโดนหลอกกันนะคะดร.เป็นห่วงค่ะบ๊ายบายค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง